สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์ผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแค่ร้อยยอดพอดินสายจีเวลไนท์รีเวิร์สนะครับเนื่องจากว่าเราจะเพิ่งในเด็กมาทำนั่นเองเด็กอาจจะเก่าไปหน่อยนะแต่ว่าสายจีเวลไนท์ก็เป็นสายหนึ่งที่อยู่ค่อนข้างยาวแล้วก็ถูกเอาไปผสมกับหลายอย่างในอนาคตครับผมก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อต้องบอกก่อนนะผมการจัดเด็กไม่ผิดไม่ถูกครับผมเป็นการจัดแบบที่เราถนัดนั่นเองก็เริ่มที่ตัวเริ่มครับผมที่มีความสามารถคือเอามันเข้าสู่โซลและเลือกเรียกาด2ใบบวก 3,000 2ตัวนั่นเองครับผมก็ไปปั๊มพลังก็เป็นตัวเริ่มของสายจิเวลไนท์เลยแหละต่อมาครับผมทิกเกอร์จะเป็นคีครับผมแล้วก็คีก็เป็นตามตายปาลาดินครับคี8แล้วก็ฮิว4ครับผมสุดท้ายก็เป็นดอทิกเกอร์ครับผม4ใบจะเป็นคี8ฮิว4ดอ4นั่นเองครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนต่อมาเกรด1ครับผมเกรด1ก็จะมีตัวที่มีความสามารถบอกว่าเมื่อเก็บเจ้าแอสเล่ใช่ไหมวะตัวหลักครับตัวรีเวิร์สมันชื่อแอสเล่จากในดอบโซนเข้าไปในใต้กองแล้วก็เรียกแวนการ์ดบวก 5,000 นั่นเองก็คล้ายๆกับของมิโนวากับของแกนสล็อตนะครับ2ใบวางไว้นี่ก่อนต่อมาพิทมี่ครับผมเมื่อมีเรียกการ์ดจิตจีเวลไนท์ไปอีก3ใบทิ้งจั่วนั่นเองต่อมาก็เป็นควินเต็ดวอลครับผม1ใบเผื่อใช้ในช็อตฉุกเฉินแล้วก็ PG ครับผม PG ก็3ใบสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่บอกว่ามีเพื่อนมีใบอื่นอีก3ใบก็บวก 3,000 นั่นเองก็เป็นตัวตี 10,000 ได้เมื่อมีเพื่อนเยอะๆนั่นเองครับผมแต่มันจะไม่มีตัวตี 10,000 ติดชื่อนะของ Jewel Knight ทั้งหมดก็จะเป็น4 8 9 10 11 12 13ใบครับผมใช่ไหมว่า4 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบนั่นเองครับผมมาต่อกันที่เกรดสองกันเลยเกรดสองก็จะมีตัวนี้ครับผมไว้เล่นกับแอดเล่เมื่อขออนุญาตอ่านนะเพื่อความชัดเจนเมื่อแวนการ์ดติดแอดเล่ครับผมก็บวกอีก 2,000 เป็นตี 11,000 นั่นเองแล้วเมื่อมันตีฮิตแวนการ์ดก็ชี้ตัวอื่นบวก 3,000 นั่นเองครับผมปั๊มพลังที่ดีมากเลยแล้วมันตีเข้าด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเป็นตัวตี 12,000 เมื่อมีพวกเยอะนั่นเองแต่ตัวนี้มันจะใช้ง่ายกว่าแค่นั้นแต่ว่ามันก็ตี12ก็คือตีเข้าหมดนั่นเองแถวหน้าแล้วกับตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเคาน์เตอร์บัส1เมื่อมีแวนการ์ดติดแอลเล่ลงสู่สนามปุ๊บก็เซิร์ชเกรด1คล้ายๆกับสายใช่คล้ายๆกับสายเดียวครับผมก็เซิร์ชเกรด1อ่ะครับคอลงเรียกการ์ด1ใบนั่นเองครับผมเมื่อมีเรียกการ์ดชื่อ Jewel Knight ขอโทษทีครับผมไม่ใช่แอลเล่ชื่อที่มีคำว่า Jewel Knight เข้ามาในช่องแวนการ์ดเมื่อไลท์แหละเมื่อไลท์เป็นเกรด3ที่เป็น Jewel Knight ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องติดอะไรนะต่อมากับเกรด3กันครับผมเกรด3ก็จะมีแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นเด็กแอสเล่ก็ต้องใส่แอสเล่ร่างแรกครับผม4ใบเป็นเบรกไลท์นั่นเองเมื่อลิมิตเบรก4ไลท์ทับบวกหมื่นบวกคิครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวแอสเล่รีเวิร์สครับผมมีความสามารถคือเคาน์เตอร์บาร์1ล็อกเรียกาดที่ติดชื่อจีเวลไนท์1ใบแล้วก็ยิงแถวหน้าฝั่งตรงข้าม1ใบครับผมพอยิงเสร็จปุ๊บ ก็จะเปิดเซิร์ชในเด็กเซิร์ชเกรด1คอลงเรียกาดของเรานั่นเองครับผมเป็นการเติมสนามด้วยยิงเขาแล้วเติมสนามตัวเองเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยทำไปได้ใช่ครับผมอ่ะวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับผมลูกเราไม่มีอะไรยากทั้งนั้นก็ปุ๊บไลท์ก็เป็นพิทมี่ก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับผมไลท์สมมติผมไลท์เป็นพิทมี่เนาะเพื่อให้มันมีตัวตีหมื่นเยอะอ่ะต่อมาในช่วงเกรด2อ่ะอันนี้สมมติว่าเราได้เริ่มก่อนนะเอาง่ายๆเลยในช่วงเกรด2อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลงไว้อย่างละข้างก็ได้หรือว่าจะหลบเอาหรือจะหลบเอาก็ได้อย่างนี้ก็ได้หลบให้เป็นโดนตีใช่มีใบเดียวก็หลบหรือไม่งั้นอ่ะสมมติเราลงไว้2ใบแล้วกันปึ๊บแล้วอาจจะโดนตีตาย1ใบอ่ะในเทิร์นเค้าต่อมาในช่วงมันก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นเด็กลุมตีอ่ะมันเป็นเด็กลุมใช่มันเป็นเด็กลุมตีอ่ะพอไลท์เกรด3ปุ๊บอ่ะขอเคาน์เตอร์บาสหน่อยเราจะมีเคาน์เตอร์บาสสัก2ใบก่อนอ่ะเราก็เคาน์เตอร์บาส1ใบปุ๊บเมื่อมันมีเกรด3ลงมาใช่มั้ยเราก็เสิร์ชหาจีเวลไนท์จากกองการ์ดลงมาในสนามเราอาจจะเสิร์ชตัวนี้ลงมาช่วยบูสต์ข้างนี้ก็ได้อาจจะมาช่วยตีช่วยบูสต์ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะใช่ครับคอลงตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นเกรด1ติดจีเวลไนท์ใช่อ่ะหรือว่าเราจะอาจจะตรงนี้แล้วเป็นอย่างนี้ก็ได้สมมติเราคอลงข้างนู้นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วกันเราอาจจะแล้วเราก็ตอนนี้เรามีแค่2แดมใช่ไหมเขาอาจจะมี2แดมเท่าเราอาจจะตีอันนี้ก่อนอ่ะ11โจมตีแวนการ์ด
สมมุติฮิตปุ๊บเราก็ซีตัวนี้บวก 3,000 ไปอันนี้ก็เป็น18โจมตีแวนการ์ดเพราะมันบวก 2,000 ให้ด้วยเนาะบวกใช่ก็18การ์ดไม่การ์ดได้ทิกอะไรว่าไปสุดท้ายก็จะมาเท่านี่ครับ16ตัวตีมันตี16ใช่ไหมเป็น19อาจจะได้ทั้ง2ทิกก็เป็น 29,000 โจมตีแวนการ์ดอะไรโดยประมาณนี้อ่ะอันนี้โดยประมาณนะเป็นอย่างนี้ปุ๊บช็อตการเล่นสมมุติตัวนี้อาจจะตายหรือว่าเราเสพใช่หรือเราเสพทิ้งอะไรก็ได้อ่ะอาจจะตาย2ข้างเลยก็ว่าไปอ่ะสแตนขึ้นมาตรงตอนนี้ก็มีเจอคังเยโร่ไงเผาใช่สมมติเราเนี่ยไม่มี3แดมเป็นประมาณนี้เราก็เลือกที่คอจะคอได้ครับหรือจะหลบไปก็ได้อ่ะสมมติเราหลบไว้1ตัวแล้วก็เลือกที่จะคอเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยก็มี3ใบมันก็เป็นตี 12,000 ละมันไม่บวกนะมันบวกเฉพาะตอนตีเราอาจจะตีเข้าไปปุ๊บแล้วก็อะไรก็เหมือนยื้อเกมครับมันเป็นวางสนุกนิดนึงเอาตัวนี้มาวางสนุกและในช็อตสุดท้ายก็คือโดน4ดาเมจปุ๊บแล้วก็เบรกไลท์พอเริ่มสกิลเบรกไลท์ปุ๊บเทคแวนบวกหมื่นบวกคิธรรมดาแล้วก็ใช้เทคตัวนี้ครับเมื่อมีเกรด3ลงก็ความ1ปุ๊บเราอาจจะเดี๋ยวมันยังสลับตำแหน่งไม่ได้ไงเพราะมันเทคมันเกิดปุ๊บเราอาจจะไปเรียกเจ้านี่ก็ได้ลงมาเป็นประมาณอย่างนี้หรือว่าจะไปเรียก 7,000 ก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะเรียก 7,000 กันเรียก 7,000 ครับใช่เพราะว่ามันต่อให้ได้เยอะๆก่อนแล้วก็จะแต่ถ้ามือเราไม่ดีก็เรียกน้องเสือมาใช่อาจจะเป็นอย่างนี้ก่อนสเต็ปอาจจะเป็นอย่างนี้ก่อนโอเคแล้วทีนี้บนมือเราอาจจะมีการ์ดใบอื่นอีกปุ๊บเราก็ข้างนี้มันจะตีทั้งหมด 19,000 ข้างนี้จะตี 16,000 และทีนี้เราเวลาเราตีถ้าสมมติเราจะใช้ตัวนี้ปุ๊บเราก็เอามันเข้าสู่โซไปก็ได้ปุ๊บบวก 3,000 ตัวนี้หรือไม่งั้นจะบวกข้างให้ข้างนึงไปแน่นเลยก็ได้แต่ว่าผมแนะนำว่าให้บวกเป็นแบบให้บวกแบบเป็นข้างอันมันบวกได้ 6,000 ไงให้บวกเป็นข้างนึงไปข้างนี้ก็ได้มันจะได้เป็น 22,000 พอ 22,000 ปุ๊บเราก็เริ่มเปิดที่ตัวนี้มันเป็นหรือว่าจะล็อกใช้สกิลแวนใช่แล้วหรือล็อกใช้สกิลแวนเพื่อเรียกก็ได้แต่ว่าตอนนี้แบบสนามมันก็ไม่ค่อยน่าล็อกอ่ะเนาะเพราะเบรกไลท์มาด้วยมันตัดเกมตัวเองมากกว่าอาจจะตีอันนี้ก่อน12บวกเป็น19แวนการ์ดโจมตีปุ๊บอันนี้ก็เป็น 20,000 2ชี้นั่นเองครับผมเขาก็ต้อง GG ใช่เขาต้อง GG แล้วสุดท้ายก็ถ้าได้ทิกถ้าไม่ได้ทิกเลยถ้าอย่างแย่ก็ข้างนี้ก็เป็น 22,000 อย่างดีก็เป็น 32,000 นั่นเองถ้าได้2ทิก37,000 นั่นเองครับผมและในเทิร์นต่อมาสมมุติเราต้องเสร็จใช่เหมือนเราต้องเสร็จทิ้งเราตายสัก1ตัวหรือตาย2ใบก็ได้อะไรก็ได้แล้วมือของเราใช่ครับเราก็อาจจะใช้สกิลอาจจะคอก่อนหรือใช้สกิลก่อนนะใช้สกิลความ1ปุ๊บล็อกแล้วเราก็ยิงแถวหน้าเขาถ้าเขามีตัวจำเป็นอย่างเล่นสู้กับคอฟอร์สเป็นไทดอลแอสเซลหรือเป็นอะไรอย่างนี้ปุ๊บความเราก็อาจจะเรียกอย่างนี้ลงมาต่อกันก็ได้เพราะตัวนี้ก็ตีหมื่นเนาะอันนี้ก็ต่อไปหมื่นอะไรก็ได้ใช่เป็น 17,000 แล้วก็ต้องมี3ใบใช่ไหมเราก็ต้องให้มันครบแล้วก็โดยประมาณก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งต่อตูดแวนถ้าสมมติไปเกมเรามีไอ้นี่เยอะเราก็คอตัวนี้เลยก็ได้ถ้าในดรอปโซนเรามีสัก3-4ใบตรงนู้นไอ้นี่อยู่ในดรอปโซนหมดเลยนะไอ้นี่เป็นกองการ์ดเราเป็นประมาณนี้เราก็ใช้ขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมจะเปลี่ยนเป็นไรเปลี่ยนเป็นไอ้นี่มา1ตัวบวกใครก็ได้อ๋อไม่จะมันอันนี้ใช้สกิลเรียกเกรด1มาไงเรียกเกรดอะไรก็ได้เอาเกรดส่วนใหญ่มันจะเป็นเกรด1ก็จะเกรด3เลยเหรอเกรด3ก็ได้เกรด3ก็ได้แล้วแต่แล้วก็เราก็ตีปุ๊บเราก็ตีเอาตัวนี้ตีไม่สั่งใช้เทคตัวนี้ก่อนหรอเออใช่ลืมต่างไทเทคตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็เก็บทั้งหมดเรามี3ใบก็อาจจะบวกแวนบวกแวนไป2ใบบวกเลียไปใบหนึ่งมันบอกบังคับให้บวกแวนนี่มันบวกติดชื่อคำว่าแอดเล่โอเคจัดไปได้เคลียร์เลยมันบอกว่าเก็บเกรด3แอดเล่ในชื่อจากดรอปโซนคุณ1ใบและนำไว้ใต้กองการคุณถ้าแวนกัดคุณเป็นแคนรอยัลพาราดินเลือกยูนิตเกรด3ที่มีคำว่าแอดเล่โอเคบวกให้กันก็ได้อาจจะบวกข้าง1ใบบวกข้าง1ใบบวกไอ้นี่2ใบก็คล้ายๆกับเดี๋ยวพี่จะเอาตัวนั้นไปไหนโอเคก็บวกอันนี้เหมือนเบรกไลท์ธรรมดาปกติก็มาใช่ครับก็ตีเป็น 23,000 อ่ะอันนี้ก็อาจจะเขาอาจจะไม่ได้คอสนะมันจะตีง่ายอันนี้ 11,000 โจมตีแวนการ์ดตีเสร็จปุ๊บอ่ะเกิดฮิตโยนให้อีก 3,000 ให้ข้างนี้อันนี้ก็เป็น 23,000 บวกอีก 6,000 ก็เป็น 29,000 โจมตีแวนการ์ดอ่ะได้ทิกไม่ได้ทิกว่าไปแล้วสุดท้ายก็จะเป็นครั้งนี้18,000ที่บวกมาบวกอีก 3,000 21,000แล้วก็บวกอีก 5,000 26,000 แล้วถ้าหนูได้ทีก็เป็น3,136โดยประมาณตีครับผมก็มันจะเป็นการโจมตีที่อันนี้ลืมเก็บเข้ากล่องไงอันนี้เป็นการโจมตีที่กดดันฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับผมคือกดดันในจำนวนพวกมาก
พวกมากลากไปอะไรเทคนิคในการเล่นจิมไนท์ไม่ต้องคิดมากครับผมเกรด1เกรด2ลุมตีมันให้หมดใช่ครับเพราะมันจริงๆอ่ะมันมีแต่ตัวลุมตีมันเรียกได้มันเรียกเร็วแต่ว่าพลังมันต่ำเพราะฉะนั้นต่ำนิดหน่อยการเล่นก็ควรจะลุมเขาให้ได้เยอะที่สุดใช่ครับผมมือมันจะบางๆหน่อยแต่ท้ายๆเกมมันจะเรียกก็มันจะเติมมือของเราเองใช่มันจะแบบออกมือมันจะออกเยอะตอนปลายเกมนั่นเองแล้วก็จะเป็นการคอร์ดไลน์ด้วยเลยเป็นชุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่งคือยิงได้ด้วยแล้วก็คอได้ด้วยทั้งยิงทั้งคอนั่นเองแต่ว่าชุดนี้ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับชุดที่แล้วคือชุดนี้แล้วจริงๆจะมองว่าคอมันจะต่ำกว่าหรือใครที่ชอบตัวนั้นก็ไปเล่นตัวนั้นแต่อนาคตก็จะมีของออกที่จะทำให้มันคอได้เร็วกว่านี้ครับผมก็เป็นเด็กหนึ่งที่ใครสำหรับคนที่ชอบรอยัลพาลาดินแต่ภาคนี้มันจะเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองก็เป็นชุดจีเวลไนท์ครับผมก็จบแล้วมีแค่นี้แหละวัฒนาวมีกับใช่ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะผมแล้วฝากเพจเราด้วยบรรยากาศไฟไทยแลนด์จะมีเด็กโปรไฟล์อย่างนี้มาให้ดูกันเสมอครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน CJ Mega Plaza ชั้น5ครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ